สบายดีสบายดีแล้วนักเรียนหมดทุกคนทั้งป .31 และป .32 วันนี้พบกับสาวครูสมันอีกคือเก่านะลูกเนาะวันนี้สาวครูจะมาสอนอยู่ในวิชาหลบออมตัวเอาเป็นเนื้อใดพวกหลานอยู่บ้านอยู่เพื่อนได้พักกันทำเฮียนอยู่บ่อย่าลืมเด้อเฮียนหนังสือแล้วเนาะก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองพร้อมเด้อลูกเด้อเอาก่อนจะเข้าสู่บทเรียนในมื้อนี้สาวครูขออนุญาตทั้งพวกหลานทุกคนเด้อว่าสักครูจะบ่ได้ใส่แมสเนาะเพราะว่าสักครูอยู่ห้องอัดคลิปคนเดียวบ่ได้ไปใส่ถ้าสักครูจะไปใส่ก็ต้องได้ใส่แมสคือกันกับพวกหลานนั่นแหละเนาะเอาวันนี้ให้พวกหลานกะเกียมเปิ่มแบบเฮียนแบบเขียนมีสารอมตัวขึ้นมาได้แล้วลูกเด้อเกียมแล้วบ่ถ้าเกียมแล้วไปเบิ่งบทเรียนนํากันเลยวันนี้เฮาจะมาเรียนต่อในวิชาโลกอมตัวบทที่17พืชลมดุกและพืชยืนต้นก่อนจะเข้าบทเรียนใหม่เนาะสกูอยากถามขึ้นอยู่ในบทเรียนเก่าบทที่16แม่นเฮาเรียนเกี่ยวกับหยังอยู่ในบทที่16แม่นเฮาเว้าเรียนเกี่ยวกับการเติบใหญ่ของพืชแม่นบ่อุ้ยเก่งหลายเนาะซึ่งว่าพืชจะเติบใหญ่ได้ก็ต้องได้รับเงื่อนไขที่เหมาะสมแม่นบ่บ่ว่าจะเป็นน้ําดินที่มีฝุ่นอุณหภูมิที่เหมาะสมมันจึงจะเฮ็ดให้พืชนั้นสามารถเติบใหญ่ขนาดย้ายพันธุ์ได้เด้อพวกหั่นเด้อแล้ววันนี้มาเข้าสู่บทที่17เนาะพืชล้มลุกและพืชยืนต้นแนวใดเขาจังเอิ้นว่าพืชล้มลุกพวกนั้นหมู่บ่พืชล้มลุกนี่ส่วนหลายจะเป็นพืชที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียงอยู่เดียวเนาะแต่ว่าบางชนิดก็สามารถอยู่ได้2ฤดูเด้อพวกหั่นเด้อซึ่งว่าถึงว่าลำต้นมันเนาะใบของมันจะตายไปโดนไปแล้วแต่ว่าหางของมันน่ะยังมีชีวิตอยู่กว่าสามารถสืบพันธุ์ต่อไปได้สำหรับพืชล้มลุกเนาะตัวอย่างว่าต้นดอกไม้ดาวเฟื่องดอกไม้ชนิดต่างๆเนาะหรือว่าจะเป็นต้นซาดีพืชผักต่างๆนะคือเป็นว่าพืชล้มลุกเด้อพวกหลานเด้อบัดนี้พืชยืนต้นแม่นพืชแนวใดแม่นพืชที่แบบว่าแข็งแกร่งเนาะมีต้นใหม่ที่แบบเคลื่อนมาต้นใหม่ใหญ่มีงามมีกิ่งหลายๆและมันสามารถทนทานอยู่ได้บ่ว่าจะเกิดพายุฝนตกหุ่นแห้งเวลาลมพัดมามันก็จะบ่ล่มบ่หักบ่ตายอันนั้นเคลื่อนมาพืชยืนต้นและมันยังสามารถอยู่ได้ในหลายปีเนาะมันสามารถอยู่ได้หลายปีหลายฤดูอันนั้นเคลื่อนมาพืชยืนต้นเช่นว่าต้นมีต้นม่วงต้นจิกไม่ดูไม่แข็งต่างๆเนาะเคลื่อนมาพืชยืนต้นเด้อพวกหั่นเด้อวันนี้มาเบิ่งวงจรเนาะข้อที่1วงจรชีวิตของพืชให้พวกหลานเปิดเปิ่มแบบเพียนมาอยู่นาที่69เด้อพวกหั่นเด้อนาที่69เนาะถ้าว่าพวกหลานเบิ่งอยู่ในหน้าจอของสักครู่นี่เนาะมันบ่แจ้งให้พวกหลานเบิ่งในเปิ่มแบบเพียนของตนเองเติมเด้อลูกเด้อวันนี้มาเบิ่งวงจรชีวิตของพืชเนาะอันนี้แม่นเคลื่อนว่าต้นดอกดาวเฮือกเนาะก่อนมันจะมีลำต้นใหญ่ขึ้นมาแบบนี้มันเกิดมาจากไสพวกหลานมาสังเกตเบิ่งต้นใหม่ต้นนี้เนาะมันใหญ่สมบูรณ์แล้วเขาบอกว่าต้นพืชจะสูงขึ้นมีใบแล้วก็ดายเนาะมีใบหลายงามจากลำต้นและออกดอกซึ่งว่ามันจะมีวงจรชีวิตเป็นแนวใดถ้าว่าผ่านไปหลายเดือนเนาะมันอาจจะแก่เฒ่าไปเห็นบ่ดอกของมันนี่มันจะเป็นจังได๋ดอกก็จะสร้างแกนขึ้นมาใหม่อีกเห็นบ่เพื่อเข้าสู่ขบวนการต่อไปต่อมาเนาะแกนพัฒนาหรือสร้างมาจากดอกแกนก็เกิดจากดอกเนาะแล้วมันจะเป็นจังได๋โตแกนกำลังแตกและมีงอกน้อยๆออกมาเห็นบ่ออกมาจากแกนเนาะมันเริ่มจากมีหักมีต้นใหม่ขึ้นมาเห็นบ่โตมาบัดนี้เนาะพืชก็จะสืบโตเติบใหญ่และหากก็จะยังออกหลายเพื่อลงสู่พื้นดินหมายความว่ามันมีการวงจรชีวิตของมันนี่เนาะเกิดมาแล้วใหญ่ขึ้นมาแล้วมีการเพาะขยายโดยเกิดจากดอกหรือว่าแกนเห็นบ่แกนเวลามันตกลงไปในดินก็จะเกิดมีหักน้อยๆโป่งขึ้นมาเนาะและก็ขยายพันธุ์สู่การเติบใหญ่ใหม่ขึ้นมาอีกตามฤดูกาลอันนี้เรียกว่าวงจรชีวิตของพืช
ซึ่งว่ามันจะเติบใหญ่ได้ย้อนหยังพวกหลานแน่นอนมันต้องไปรับฝุ่นรับน้ําอุณหภูมิที่เหมาะสมเพียงพอแม่นบ่ถ้าว่ามันบ่ได้รับสิ่งนี้มันก็จะบ่เติบใหญ่สมบูรณ์ได้เนาะพวกหลานเนาะเอานี่มาเบิ่งอยู่ในข้อที่2ลักษณะของพืชล้มลุกและพืชยืนต้นจงสังเกตและบอกลักษณะของพืชล้มลุกและพืชยืนต้นอันนี้คือเอิ้นว่าดอกตะเวนเนาะพวกหลานเนาะพวกหลานมาสังเกตเบิ่งอยู่ในนี้ลำต้นของมันจะเป็นแนวใดจะบ่สูงบ่ใหญ่คือพืชยืนต้นเนาะพวกหลานเนาะใบของมันก็จะบ่หลายมันจะอาจจะเป็นเนื้ออ่อนๆเนาะเวลาลมพัดลมแห้งยังอาจจะหักไปได้อยู่ในนี้เขาบอกว่าพืชดมดุกเป็นพืชที่สามารถอยู่ดอดได้แต่จะดูเดียวพืชเหล่านี้จะตายทุกๆปีแล้วเกิดใหม่อีกครั้งโดยเริ่มจากแกนอันนี้เขาเอิ้นว่าดอกของมันเนาะดอกหรือว่าแกนนั่นเองพืชดมดุกบางชนิดสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ทั้งสองระดูกาลถึงว่าน้ำแต่ใบของพวกมันจะตายอยู่ในถ่ายระดูกาลแต่หากยังมีชีวิตอยู่เนาะแต่มันจะเติบใหญ่อีกอยู่ในปีต่อไปอันนี้เมนเคินมาพืชหลบดุกถึงว่ามันจะลำใบของมันจะตายแต่ว่าหากของมันจะบวชตายแล้วมันก็จะสืบพันธุ์หรือว่าเติบใหญ่ในปีต่อไปได้อีกนะวันนี้มาเบิ่งอยู่ในพืชยืนต้นเนาะพวกนั้นเนาะอันนี้เมนพืชยืนต้นอันนี้จะเป็นต้นใหม่เนาะเกิดมาก่อไผ่หรือว่าก่อกระสะอีกต่างๆซึ่งว่าในนี้เพิ่นบอกว่าพืชยืนต้นนี้เมนพืชที่สามารถอยู่รอดจากสภาพอากาศที่หุ่นแห้งและสืบโตเติบใหญ่อยู่หลายปีลำต้นเหนือแข็งแกนและบ่สามารถกงหรือหักมันได้ง่ายๆเช่นต้นใหม่ประเภทต่างๆและใหม่พุ่มอันนี้แมนประเภทพืชยืนต้นเวลาฝนตกลงมามันจะบ่หักบ่เคลื่อนบ่บ่ล้มบ่ตายไปเนาะมันยังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะเคลื่อนบ่พืชยืนต้นไปเบิ่งข้อที่3จำแนกพืชล้มลุกและพืชยืนต้นพืชแต่ละชนิดเหล่านี้แม่นพืชประเภทใดเอาวันนี้พวกหลานมาสังเกตเบิ่งอยู่ในหุบผาเนาะซึ่งบ่ามีหาหุบผาได้นี่อันนี้แม่นประเภทต้นใหม่จะเป็นต้นม่วงเนาะแล้วก็ประเภทใหม่พุ่มอาจจะเป็นต้นดอกเข็มแล้วก็ประเภทเครือบ่ว่าจะเป็นมะทั่วมะแตงต่างๆเนาะแม่นประเภทเครือและต่อมาแม่นประเภทหญ้าอันนี้แม่นหญ้าเด้อพวกหลานเด้อและประเภทพืชน้ำที่ว่าเกิดอยู่ตามนาน้ำบ่ว่าต้นเกษตรอีหยังต่างๆเนาะซึ่งว่าในนี้เขาบอกว่าพืชแต่ละชนิดเหล่านี้แม่นพืชประเภทใดคือต้นใหม่เนาะแม่นพืชประเภทยืนต้นคือต้นม่วงเนาะพวกนั้นเด้อเพราะว่ามันมีลำต้นที่ว่าขนาดใหญ่มีหลายงาน้อยเพื่อค้ำชูกิ่งก้านแดกใบเนาะเพิ่นว่าพืชยืนต้นประเภทไม้พุ่มนี่ก็เป็นพืชยืนต้นเช่นเดียวกันเด้อพวกหลานเด้อแต่ต่อมาเนาะประเภทเครือประเภทหญ้าประเภทพืชน้ำนี่เขาเอิ้นว่าพืชลมลุกอันนี้ให้พวกหลานจำแนกได้เนาะเพราะว่าพืชลมลุกนี่แม่นพืชที่ว่าลำใหม่อ่อนเนาะและมันสามารถอยู่รอดได้อยู่ในฤดูเดียวและว่างชนิดก็สามารถอยู่ได้สองฤดูหนาวอันนี้แม่นให้พวกหลานเข้าใจและสามารถจำแนกได้เนาะไปเบิ่งอยู่ในเขาเอิ้นว่าจักคู่ผูกผักพืชชนิดที่ว่าเป็นพืชล้มลุกและพืชยืนต้นนํากันเลยเนาะพวกนั้นมาสังเกตเบิ่งอยู่ในหุบผักนี่เขาบอกว่าจงจักคู่ผูกผักพืชชนิดใดเป็นพืชยืนต้นและพืชล้มลุกอันนี้เขาเอิ้นว่าพืชยืนต้นเนาะมีต้นม่วงตัวอย่างที่เขาให้มาเนาะและพืชล้มลุกอาจจะเป็นก็คือประเภทแบบผักต่างๆอันนี้เป็นผักปลูกหรือประมาณเด้อแล้วเขาบอกว่าให้เฮาจักคู่อยู่ในนี่เนาะมีเครือมันลาต้นขี้หูดต้นสาลีต้นไผ่ต้นสีไข่ต้นเข่าต้นคาต้นบิ๊กต้นหญ้าต้นมะขามอันใดที่เป็นพืชยืนต้นอันใดที่เป็นพืชล้มลุกเนาะ
ันนี้เฮามาจับคู่นํากันเนาะพวกหลานเนาะเจ้าคู่จะเฮ็ดตัวอย่างให้เบิ่งตัวอย่างคือพืชยืนต้นพวกหลานมาสังเกตเบิ่งนํากันตัวใดเน่เป็นพืชยืนต้นพวกหลานอาจจะแม่นต้นนี่แหละเนาะต้นมะขามนี่ก็แม่นเด้อพืชยืนต้นเด้อพวกหลานเด้อต้นมีดอันนี้ก็พืชยืนต้นต้นไผ่อันนี้ก็แม่นเนาะต้นขี้หูดอันนี้ก็แม่นพืชยืนต้นเด้อพวกหลานเด้อและบัดนี้เฮาจะมาขีดจองใส่เนาะพืชยืนต้นตัวอย่างพืชยืนต้นนี่แม่นขีดมาใส่ต้นขามเดี๋ยวมีต้นใดอีกแน่ให้พวกหลานขีดต่อใส่ดูเด้อตัวที่2เนาะพืชดงดุกพืชดงดุกจะมีหยังแน่ประเภทมันหลากนี่ก็แม่นเนาะพวกหลานเนาะก็จะเป็นต้นสาลีต้นสีไข่ต้นเข่าต้นข่าต้นหญ้านี่ก็จะแม่นพืชดงดุกทั้งหมดเนาะให้พวกหลานขีดจองใส่จับคู่ใส่ดูพวกหลานเด้อตัวอย่างสักครู่จะขีดให้เบิ่งเนาะคือพืชดงดุกขีดไปหาต้นสาลี่ก็เป็นพืชดงดุกจะขีดจองใส่จับคู่ใส่กันเนาะวันนี้ไปเบิ่งอยู่ในข้อที่4คุณประโยชน์ของพืชลมดุกและพืชยืนต้นอันนี้มีอย่างแน่พวกหลานจงบอกคุณประโยชน์ของพืชเนาะบ่ว่าจะเป็นพืชผักอันนี้เป็นผักเนาะพวกหลานเนาะต้นกาเฟ่ต้นสาลี่ต้นเข่าต้นข่าต้นสีไข่ประเภทพืชผักทุกๆชนิดอยู่ในนี้เนาะมันจะมีคุณประโยชน์ต่อคนเฮาเสมอส่วนหลายเวลาเฮาปลูกเนาะคือผักนี่ถ้าว่าอยู่ตามสวนแม่นเขาเจ้าจะปลูกให้มันเป็นแถวที่สวยงามเนาะเพราะว่าเวลาเฮาเก็บเกี่ยวมันจึงจะง่ายและเบิ่งสะอาดเบิ่งแบบจกงามตาทั้งหมดทั้งมวลนี่เนาะมันจะมีผลประโยชน์ต่อคนเฮาในการปลูกเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้ครอบครัวบ่ว่าจะเป็นการซื้อขายอย่างต่างๆทุกๆอย่างบ่ว่าจะเป็นพืชแต่ละชนิดนี่ก็มีผลประโยชน์ต่อคนเฮาทั้งหมดทั้งมวลเนาะบ่ว่าจะเป็นผักต้นกาแฟต้นข้าวซาลี่ต้นสีไข่ต้นข่าก็เช่นเดียวกันสำหรับการอธิบายหูผักของสปูกสินชุดลงเพียงสำนักเนาะวันนี้มาเบิ่งคำถามอยู่ในนี่ว่ามีทั้งหมดจะขอมาเบิ่งน้องกันเนาะข้อที่1พืชส่วนใดจะมีวงจรชีวิตแนวใดคำตอบเนาะเขาว่าพืชส่วนหลายจะมีหัวเปลี่ยนชีวิตไปตามขั้นตอนเดียวกันคือพวกมันสางลำหากและไว้แล้วออกดอกหมากและแกนอันนี้เป็นวงจรชีวิตของพืชเนาะ2พืชสนิทใหม่จะเติบใหญ่ได้แนวใดพืชสนิทใหม่จะเติบใหญ่จากเม็ดหรือแกนถ้าว่าพวกมันได้รับเงื่อนไขที่เหมาะสมแล้วมันจะแตกหน่อขึ้นเงื่อนไขแนวใดบ่ว่าจะเป็นฝุ่นเป็นน้ำอุณหภูมิแสงแดดอย่างต่างๆมันก็จะเกิดมาใหม่ที่สมบูรณ์ขึ้นเนาะพวกหลานเนาะ3ต้นไม้น้อยมีอายุยืนจักปีคำตอบนะพวกหลานต้นไม้น้อยมีอายุยืน1ปีหา3ปีอันนี้เป็นข้อที่3เนาะบัดนี้ไปเบิ่งข้อที่4ต้นไม้ใหญ่มีอายุยืนจักปีต้นไม้ใหญ่แม่นมีอายุยืนอยู่หลายปีอาจจะ4 5ปีถึง10ปีก็มีนะพวกหลานเนาะข้อที่5พืชลมลุกแม่นพืชแนวใดพืชลมลุกแม่นพืชที่สามารถอยู่รอดได้แต่ละฤดูเดียวพืชเหล่านี้จะตายในทุกๆปีแล้วเกิดใหม่อีกครั้งโดยเริ่มจากแกนข้อที่6พืชยืนต้นแม่นพืชแนวใดพืชยืนต้นแม่นพืชที่สามารถอยู่รอดจากสภาพอากาศที่หุ่นแห้งและสืบโตเติบใหญ่อยู่หลายปีลำต้นเนื้อแข็งแกนและบ่สามารถก้นหรือหักมันได้ง่ายๆเช่นต้นไม้ประเภทต่างๆและไม้พุ่มอันนี้เติบโตพืชยืนต้นข้อที่7พืชลมลุกและพืชยืนต้นมีคุณประโยชน์ต่อเฮาแนวใดจะว่าต่อคนเฮานี่เนาะพืชดมดุกและพืชยืนต้นแม่นมีคุณประโยชน์เช่นกาเฟ่สาลี่ผักต่างๆด่วนแต่สนองอาหารใส่เป็นยาตกแต่งก่อสร้างและใส่เพื่อเฮ็ดเป็นที่พักอาศัย
ซึ่งเป็นประโยชน์ให้แก่ครอบครัวหรือปลูกเป็นสินค้าอันนี้แม่นคุณประโยชน์ของพืชเนาะข้อที่8พืชไทยหรือพืชสวนมักปลูกแนวใดพืชไทยหรือพืชสวนมักปลูกเป็นแถวอยู่ในดินซึ่งได้ถือกะเกียมดินไว้เป็นอย่างดีโดยมีปริมาณน้ำให้เพียงพอและฝุ่นที่เหมาะสมสามารถปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่นต้นไม้ไม้พุ่มพืชให้ดอกไม้คงมาให้ดอกใหม่เนาะและมากที่มีคุณประโยชน์หรือคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจอันนี้เขาเอิ้นว่าการปลูกฝังเนาะพืชไทยหรือว่าพืชสวนแน่นอนมันก็ต้องมีคนประโยชน์ต่อคนทำอยู่แล้วและการปลูกต้นใหม่ต่างๆแม้นเฮาต้องกะเกียมดินที่เหมาะสมปริมาณน้ำให้เพียงพอเนาะเอามาฮอดนี้เนาะสำหรับบทเทียนบทที่16เกี่ยวกับพืชล้มลุกและพืชยืนต้นก็สิ้นสุดลงเพียงซำนี้เนาะมีคำถามทั้งหมดอยู่8ข้ออ่าวันนี้ไปเบิ่งเบียบหมอกไม้นำกันเนาะพวกหลานเนาะข้อที่1ให้นักเรียนจดบทเรียนใส่ในปื้มแบบเขียนลูกอ่อมตัวข้อที่1หาข้อที่8เวลาเฮาเขียนต้องเขียนทั้งคำถามและคำตอบจดแล้วส่งมาให้สาวครูขวดเนาะ2ให้นักเรียนเบิ่งบทเรียนบทที่17ข้อที่1หาข้อที่8ข้อใดบ่เข้าใจให้ถามครูขึ้นอีกเทื่อนึงเด้อพวกหลานเด้อตอนเรียนอยู่ในดิงกุดกุมิดเนาะสำหรับบทเรียนในมื้อนี้เนาะอยากให้พวกหลานจำได้เนื้อในบทเรียนสำคัญก็คืออันที่1ให้พวกหลานสามารถจำแนกประเภทพืชยืนต้นและพืชล้มลุกเนาะโดยอิงตามลักษณะและการเกิดของพืช2นำใส่บางหลักการเช่นหอบเวียนชีวิตและการเติบใหญ่เพื่อเป็นการจำแนกประเภทพืช3อธิบายความสำคัญและผลประโยชน์ของพืชล้มลุกและพืชยืนต้นหมายความว่าทั้งพืชสวนและพืชไทยนะเนาะผมยกตัวอย่างอันนี้เมนเนื้อในสำคัญเนาะใน3ปัญหาหลักๆก็คือให้พวกหลานจำได้เจอได้และสุดท้ายท้ายสุดซะผู้ฝากให้พวกหลานเป็นคนคำพูดตั้งใจเรียนหนังสืออยู่บ้านอยู่เพื่อนรักษาสุขภาพตนเองจดบทเรียนให้ครบถ้วนเนาะเดี๋ยวส่งให้สาวครูกวดถามว่าบ่เข้าใจให้ถามครูขึ้นตอนเรียนในดิงกุดกุมิดอีกเทื่อนึงเด้อประมาณเด้อและอีกอย่างนึงเนาะเวลาเรียนต้องตั้งใจเรียนบ่ให้เล่นโทรศัพท์หลายเกินไปให้เบิ่งบทเรียนเรียนเดี๋ยวต้องคืนโทรศัพท์ให้ผู้ปกครองเด้อลูกเด้อสำหรับมื้อนี้สักครู่ขอกล่าวคำว่าขอขอบใจและพอกันใหม่อยู่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย